好一点帅呀、啊！姐姐们，但是我可以坐警车接你。当地的警察开警车来接你，还可以给你开道。哎，就警察开车给我们前面，咵给我们开道，就不堵车了，就真够闲的了。ดราม่าไม่ตกเลยค่ะคุณผู้ชมประเด็นของนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นเป็นการรีวิวบอกว่ารีวิวการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เธอมีการจ้างในราคา 6-7,000 นะคะให้เดินทางไปรับที่สนามบินแล้วก็ส่งถึงที่พักบริการแบบ VIP เลยค่ะคุณผู้ชมมีการลัดคิวของนักท่องเที่ยวคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีการเปิดไซเรนรถนำขบวนซึ่งตรงนี้นะคะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งในประเทศจีนเองแล้วก็ในประเทศไทยเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมร้อนไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสค่ะให้ทางด้านพลตำรวจตรีอาชายนนะคะโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความคืบหน้าในเรื่องนี้กับสื่อมวลชนค่ะพลตำรวจตรีอัชยนต์ไกรทองนะคะคุณผู้ชมบอกว่าขณะนี้นักท่องเที่ยว2คนแม่ลูกนะคะยังคงพักแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยค่ะซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องมีการเชิญตัวทั้ง2คนมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในคลิปนะคะแล้วก็ปรากฏในคลิปค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยมี2นายนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังตรวจสอบพบว่ามีดาบตำรวจอีกคนนึงค่ะเป็นคนประสานงานกับผู้ชายคนนึงที่รู้จักกับ2คนแม่ลูกนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะคือคุณผู้ชมจึงได้มีการติดต่อมาให้ไปรับ2คนแม่ลูกนี้หน่อยและหลังจากนั้นนะคะทางดาบตำรวจคนดังกล่าวเนี่ยไม่ว่างที่จะไปรับ2คนแม่ลูกนะคะอันนี้คือการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมดาบตำรวจเนี่ยจึงมีการโทรศัพท์ให้ทางด้านร้อยตำรวจเอกสมพลนะคะเป็นรองสารวัตรกองกำกับการ3นะคะรับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแล2คนแม่ลูกนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีการเรียกเข้าประจำสปก.เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไว้ด้วยพลตำรวจตรีอัชยนต์ยังบอกอีกค่ะว่าส่วนตำรวจ2นายที่อยู่ในสังกัดบกจ.เนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาด้วยในเรื่องของพรบ.จราจรทางบกและก็พรบ.เครื่องหมายราชการในเรื่องของการนำไซเรนและก็เครื่องหมายราชการมาติดที่รถนะคะเนื่องจากว่าเป็นการนำรถส่วนตัวมาดัดแปลงไม่ใช่รถของหลวงนะคะซึ่งทางตำรวจภูธรภาคที่1จะดำเนินการในส่วนนี้แล้วก็จะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในคลิปวันนั้นพลตำรวจตรีอัชยนต์ไกรทองนะคะยังบอกอีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมหากว่าใครที่ทำผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายต่อไปแต่อย่างไรก็ตามแต่จะต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานอีกสักนิดนึงค่ะแต่เรื่องราวไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมซัดนัวไปยังฝั่งของรัฐบาลเลยค่ะเมื่อมีคนเนี่ยอ้างอิงไปถึงคนฝั่งนู้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่เราก็ได้มีการไปสอบถามมาแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนอ้างว่าได้รับการประสานงานจากคนขับรถของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งให้ช่วยอำนวยความสะดวกซึ่งร้อนไปถึงนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้ว่ากินปูนร้อนท้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวนี้มีการออกมาปฏิเสธทันควันเลยค่ะว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนพร้อมบอกนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวเองได้สอบถามคนขับรถแล้วรวมถึงหน้าห้องทุกคนค่ะซึ่งก็ได้รับคำตอบนะคะว่าไม่มีใครดำเนินการเรื่องราวดังกล่าวอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหากยังมีข้อสงสัยตนเองก็พร้อมจะชี้แจงแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือนายอนุชานาคาสายก็ยืนยันค่ะคุณผู้ชมว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็สอบถามคนในทีมแล้วว่าใครรู้เรื่องราวดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทุกคนก็ยืนยันเช่นกันค่ะว่าไม่มีใครไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวค่ะด้านพลตำรวจตรีอภิชาติสุริบุญญานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในฐานะโฆษกของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ารถที่ใช้เป็นรถส่วนตัวค่ะ
ไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาแต่ว่าจะมีความผิดทางวินัยเพราะเป็นความประพฤติไม่เหมาะสมเนื่องจากตำรวจท่องเที่ยวต้องดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนในภาพรวมไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษและในวันดังกล่าวนะคะไม่มีคำสั่งจากหน่วยงานให้ไปอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแต่อย่างใดแต่จากพฤติกรรมทำให้เชื่อว่าเป็นการรับงานพิเศษในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวนะคะว่าได้รับการประสานงานจากคนขับรถของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งให้ไปขับรถนำขบวนนั้นพลตำรวจตรีอภิชาติปฏิเสธว่าตนไม่ได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนในประเด็นนี้เพราะยังไม่ได้เรียกเข้ามาให้การอย่างเป็นทางการค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่อย่างไรก็ตามหากสอบสวนพบว่ามีคนขับรถเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเชิญตัวมาให้ข้อมูลด้วยค่ะดูว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมจะไม่จบลงง่ายๆค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกและก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะคะเกิดความสงสัยและก็เคลือบแคลงใจมากกว่าเดิมอีกค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นคงต้องให้คุณผู้ชมนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าพฤติกรรมและก็การกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมาะสมที่จะทำหรือไม่ค่ะ他一拉那个警笛车就都到那儿了。